Barbossa's fury is ready. มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Zelda Breath of the Wild นั่นเองจะว่าวันนี้กลับมาอยู่กับ Zelda ตอนนี้มันก็เล่นเกมนี้ทุกวันนะเนาะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมไปไหนพุธพฤหัสศุกร์3วันครับกับ Demon Cat อย่างผมครับ 3:00 น. ถึง 5:00 น.ใครที่ชอบเล่นเกมZelda ตอนนี้ก็มาแจมมาจอยมาพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันบนช่องของผมนั่นเองครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยใครสะดวกช่องทางไหนก็จัดเลยฮะขอบคุณทุกๆคนด้วยสวัสดีน้ำหอมครับสวัสดีสันติภพครับแล้วก็สวัสดียูโรด้วยครับผมสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาณเวลานี้ด้วยสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับวู้สวัสดีด้วยอ่ะตอนเดิมตอนที่แล้วครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่19ครับเรามาอัปเดตโคโลซิสก่อนโคโลซิสเนี่ยเรา222เมตรครับแล้วก็ศาลเจ้าเราอยู่ที่62ศาลไปแล้วครับก็มาครึ่งทางกันแล้วครับสำหรับศาลเจ้าทีนี้เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเนี่ยเราได้ทำเควสสร้างเมืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับในเมืองของเราก็ประกอบไปด้วยครับสาวน้อยจากเกลูโดครับที่มาขายเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หนุ่มน้อยจากเมืองโคลอนซิตี้ครับมาขายพวกแร่นะแล้วก็ตรงนู้นครับตรงนี้เขาชื่ออะไรนะเฟรสันครับมาขายธนูอยู่ในเมืองเราครับแล้วก็มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกมีโรงแรมด้วยครับมีโรงแรมด้วยตรงนี้ก็เป็นเมืองของเราส่วนบ้านที่เราอยู่ตรงนี้ใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะน่าจะเป็นบ้านหลังนู้นหรือเปล่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะอ่ะจะเป็นบ้านหลังนี้เวลาที่เราชุดแตกดาบแตกอะไรแตกเห็นว่ามาซื้ออ่ะคืนได้ที่ในหมู่บ้านของเราด้วยนะครับสวัสดีคุณเฟิร์นด้วยสวัสดีทุกๆคนเลยเกมดูดวิญญาณมันดูดวิญญาณจริงแต่คือด้วยผมที่ความที่เป็นคนชอบเล่นเกมแนวสำรวจเนี่ยแนวโอเพนเวิลด์แบบเนี้ยคือผมไม่ได้ชอบเล่นเกมแนวโอเพนเวิลด์นะแต่หมายถึงว่าเกมที่มันสำรวจได้แบบเนี้ยตัวอย่างเช่นผมชอบ Shadow of Colossus ใครเคยเล่นบ้างบน PlayStation 2ใช่ไหมผมชอบเกมนั้นมากเลยส่วนเกมเนี้ยมีความคล้ายเกมนั้นมากด้วยที่ความที่แบบเราไปตรงไหนของแผนที่แต่ผมชอบสงสัยบางจุดเนี่ยเฮ้ยไอจุดนั้นในแผนที่มันคืออะไรวะแล้วเราก็วิ่งไปดูพอไปรู้ว่าเฮ้ยอ้าวมันไม่มีอะไรนี่วะเราก็กลับ มันเป็นประมาณนี้ครับเกมนี้ซึ่งระหว่างทางที่เราไปเนี่ยมันสนุกตรงที่เราได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเกมเนี้ยมันต่างจาก Shadow of Colossus ตรงที่มันมีมอนสเตอร์ให้เราจัดการมีอาวุธให้เราเก็บหลากหลายซึ่งมันสนุกกว่ามากๆเลยครับอ่ะวันนี้อย่ารอช้าครับตามหัวข้อที่ผมได้โพสต์ไปวันนี้เราจะไปหาเขาเรียกอะไรอ่ะโลกที่แข็งแกร่งที่สุดของเกมนี้ใช่ไหมมันต้องว่าเรียกว่าอย่างนั้นชื่อโลกไฮเลียนชิลใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกมันอยู่ตรงไหนผมก็เลยจะถามคุณผู้ชมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจะได้ไปหากันเฟิร์นรู้ไหมไม่ดูไลฟ์ได้ไหมครับเคลียร์เกมไม่ทันแล้ว ก็เล่นไปด้วยดูไปด้วยคุยไปด้วยดิแหมอ่ะใครรู้บ้างว่าโลไฮเลียนชิลมันอยู่ตรงไหนวันนี้ผมจะไปเอาแต่ทั้งๆที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็เลยจะมาถามคนดูกะว่าจะถามคุณเทียนเนี่ยแต่คุณเทียนยังไม่เข้ามาเลยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราสลับเป็นจอใหญ่ก่อนแล้วกันสวัสดีครับเข้าปราสาทไปเลยเข้าปราสาทไปเลยใช่ไหมคือเข้าปราสาทไปเลยเหมือนจะคุ้นๆว่ามันอยู่แถวปราสาทนะแต่ว่าถ้าไปที่ปราสาทเราก็จะยังไม่ลุยกับการนอนนัดตามที่ผมเขียนไปบนโพสต์ของแฟนเพจวันนี้ผมจะยังไม่ลุยกับการเดียนนะไม่ใช่การเดียนลุยกับการนอนนะเพราะว่าผมอยากจะเก็บเขาไว้ครบแบบ 99.99 ไง 99.99 แล้วไอ้การฆ่าการนอนเนี่ยคือการที่ 100% เนี่ยผมจะไปลุยเลย95ฮะปราสาทไฮรู
โอเคปราสาทไฮรูนะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่ปราสาทไฮรูกันขอใส่หูฟังก่อนลืมเลยว่าทำไมเสียงมันเบาเบาว่าทำไมเสียงมันเบาเบาอ่ะเราจะไปที่ปราสาทไฮรูนครับวันนี้อย่างที่บอกไปเราจะไปเอาโล่ไฮเลียนชิลกันเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันดุนะแล้วเราจะไปไฮเลียนอ๋อนี่ประตูทางเข้าประตูอยู่นี่เพราะนั้นเราวาร์ปไปที่ศาลเจ้านี้น่าจะใกล้ที่สุดนะโอเคครับถือเป็นโอกาสเอาความจำครบยังนะยังไม่ครบเลยนะไอความทรงจำอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากทักทายพูดคุยกันใครสะดวกแชร์ก็ฝากแชร์ด้วยถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องครับใครอยากให้มีสตรีมเมอร์หน้าตาดีๆที่ไลฟ์เกมบน Nintendo Switch ก็ซัพพอร์ตผมได้นะครับไม่ต้องส่งดาวไม่ต้องโดเนทช่องผมเนี่ยรวยอยู่แล้วนะครับก็แค่เขาเรียกอะไรอ่ะแค่โอนเงินเข้ามาในบัญชีของผมไม่ใช่ก็แค่กดไลค์กดแชร์ให้เท่านั้นเองครับก็มาสนุกพูดคุยกันที่ช่องของผมนะมาอ่ะเราต้องไปทางนู้นโอเคเราปีนตรงเขานี้ไปเลยมีการ์เดียนอยู่ข้างบนหลังจากนี้จะเก็บความทรงจำแฟลชแบ็กป่ะครับเก็บหมดครับผมก็อย่างที่บอกไปผมจะเก็บ 100% ก็คือมีอะไรเก็บได้ผมเก็บหมดละเกมนี้เอาให้มันเฮี้ยนไปเลยเอาให้มันแบบทางปะหูวีสวัสดีจ้ะเฮ้ยแต่เราไม่กลัวแล้วนี่การ์เดียนมีตัวเดียวน่าจะสู้ได้นะการ์เดียนเนี่ยเอาตรงนั้นอีกตัวนึงมีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงซึ่งเฮ้ยศาลเจ้าป่ะวะมันศาลเจ้าตรงเฮ้ยเหมือนมีใครเห็นเราว่ะอุ้ยเอ้ามาอยู่นี่ได้ไงวะฮึบฮึบหลบซิกแซกฮึบนี่ไงตีต้นขาเอาหัวมานี่หัวมานี่อย่าได้อยู่เลยนี่ไงเฮ้ยไม่แตกว่ะโอเคตรงนั้นมีการ์เดียนนะเราจะไปลุยกับการ์เดียนตรงนั้นแล้วกันโอเคครับเฮ้ยมันเห็นแล้วนี่ไงเฮ้ยแม่งข้างคาวว่ะถอยไปก่อนเอาไอ้โลดี้ถอยไปก่อนตายซะเฮ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยโลแตกอุ้ยข้างคาวมันเยอะโอ้โหโอ้ข้างคาวเยอะไอ้แถวนี้แม่งดุอ่ะแถวนี้แม่งดุทั่วแตกขันไม่อยู่เว้ยเฮ้ยสะบัดโดนไปเนี่ยสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเอาเฮ้ยแม่งลบโอ้ยไม่โดนมาดิสะบัดต่อไม่รอแล้วอะไรเนี่ยไอเนี่ยก็ไอเนี่ยก็อะไรฮะเฮ้ยมันยังไม่ตายว่ะสวนกันดิโอ้โหตื่นเต้นดีเหมือนกันเนี่ยเก็บคอลอสซีได้ครบ900เมตรครับใช่ครับอยากขี่มอเตอร์ไซค์ขอดีนะของดีนะผมว่าเดี๋ยวจบไปตรงเนี้ยเอาโล่เอาอะไรเก็บเสร็จเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะไปเอามอเตอร์ไซค์กันแล้วแหละสุดยอดเลยครับนับถือดีครับเข้ามาก็ได้ยินคำว่าโอนเงินเลยเฮ้ยระดับผมเนี่ยสุดยอดเงินไม่ใช่ประเด็นของผมเนี่ยทำไลฟ์สตรีมเนี่ยไม่ได้ต้องการเงินนะครับแต่โอนมาก็ดีเหมือนกันเอาโอนนะหรือจะทัวร์เลทก็ได้หุ้ยเชียวขาร้อนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะหุ้ยกาเดียนนี่เฮ้ยจุ๊บอย่ามันไม่ยอมคือผมกดกันน่ะแต่มันไม่ยอมหันไปทางที่มันควรจะหันน่ะนึกออกป่ะโอ้โอ้ยสะบัดผิดจังหวะอุ้ยกินก่อนเสียวมันดุจังวะแถวนี้
ึบเอาเฮ้ยเอาอะไรวะมันผิดจังหวะไปหมดเลยอะไปเก็บทุเรียนแล้วเอามาทอดครับกินเต็มเปี่ยมผมก็เก็บมาหลายอันแล้วนะอาทิตย์หน้า Dragon Quest Build 2อยากเล่นเหมือนกันนะ Dragon Quest Build 2เนี่ยอยากเล่นกับอยากเล่นกับคนดูบ้างไงให้มาช่วยกันสร้างอะสร้างอะไรก็ว่ากันไปนะตายเฉยเลยโอ้โหคือผมเกลียดจังหวะล็อกจังหวะแบบเนี่ยจังหวะแบบอย่างเงี้ยจังหวะที่มันจะล็อกเป้าเนี่ยมันไม่ค่อยชอบล็อกมาอีกอันนึงเอาเฮ้ยอะไรวะสะบัดไม่ได้เพราะโล่มันอ่อนเหรอโอเคโฮมรันปึ๊บเฮ้ยรันไปเลยตรงนี้เราเหมือนโอเคเหมือนจะมาอยู่ตรงกลางแล้วเหมือนกันนะโอ้โหวิ่งวนการ์เดียนเลยครับแบบคราวก่อนใช่ไหมหลอนเลยเฮ้ยตรงนี้มีมีหีบว่ะเจอหีบเฉยเลยเราจะไปเอาโล่ครับมันอยู่แถวนี้ไหมโล่ใครพอจะบอกผมได้บ้างว่าโล่มันเอาตรงไหนผมจะได้เดินไปให้ถูกทิศจะได้ไม่ต้องงมหลายทิศหลายทางอุ้ยตรงนั้นมีการ์เดียนด้วยตรงนี้ต้องเช็คก่อนเผื่อมีของมันตรงกลางๆกว่านี้มันน่าสงสัยว่าจะมีโคล็อกฟิสอยู่นะไม่มีได้ไงวะเฮ้ยได้ไงมีอะไรวางอยู่อาวุธเหรออุ้ยมันเอาแล้วมาดิยึกยักเหรอยึกยักเหรอปึ๊บโล่แตกโล่หมดเลยมั้งเนี่ยหัวเขาให้เฮ้ยติดสะบัดก่อนหนึ่งจังหวะโล่หมดแน่เลยว่ะโอ้ตายแล้วสะบัดก่อนหนึ่งจังหวะเฮ้ยอะไรวะทำไมอ่ะทำไมเราผิดคิวอ่ะวิ่งใส่แม่งเลยนี่อ่ะสวยแล้วสิโอ้ยสวยแล้วสิขาขาดดิโอ้โหเบ้าตาแตกโอ้ยธนูแตกธนูถึงก็แตกเลยโอ้ธนูแตกโอ้ยโอ้โหดีธนูนี่แรงนะเบ้าตาแตกต้องทุกสองมีธนูไฟฟ้าได้วะช็อตไหมโอเคโอ้โหโล่จะหมดเอาใช้มัลติซอสเข้าไปทางกำแพงด้านซ้ายของปราสาทข้ามน้ำเข้าไปขุนแร่ครับเข้าคุกใต้ดินใช้ดาบมัลติซอสตายง่ายกว่าอ๋อเหรอไอตัวพวกนี้ใช้ดาบมัลติซอสตายง่ายกว่าใช่ไหมผมก็ยังไม่เคยปะทะกับมันตรงๆนะนี่แหละคือสู้กับมันเยอะสุดแล้วตรงเนี้ยก็ยังสะบัดไม่ค่อยแม่นนะเมื่อกี้สะบัดวูดไปหลายรอบเลยโอ้มีของมาให้มีดาบปักอยู่เราเช็คหีบก่อนเรามีหีบฝังแถวนี้โอเคไม่มีนะไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าปราสาทดีไหมเขาบอกว่าปราสาทไม่ใช่เขาบอกปราสาทอะไรเขาบอกว่าโล่อยู่แถวๆปราสาทใช่ไหมAKH Attack 60เวลาปัดให้ใช้โล่กักกากก็ได้ป่ะครับเท่าที่จำได้พลาดจะได้ไม่เปลืองอ๋อเหรอผมเข้าใจว่าถ้าโลกกากๆเนี่ยสะบัดแล้วมันจะแตกเลยอ๋อไม่ใช่นะก็คือโลกกากๆก็สะบัดได้ใช่ไหมเอาละครับคือวันก่อนเนี่ยจริงๆอ่ะปราสาทเนี่ยผมเฮ้ยรู้อะไรวะ
ทำอะไรวะเฮ้ย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 เนี่ยจริงๆมันต้องมีคัตซีนใช่ป่ะแต่บังเอิญวันก่อนเนี่ยผมดันกระโดดเข้ามาเฉยเลยไม่รู้อะไรวะรู้อะไรวะหน้าไปรูนั้นหน้าไปเฮ้ยเราแอบเข้ารูนี้ดีกว่าว้าตกน้ำโอ้ยโดนเล็กแล้วด้วยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วที่ผายแล้วโอ้มันเรียกผิดแผนอู้เกือบตายว่ะเกือบตายว่ะวิ่ง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 โอ้ผิดแผนผิดแผนเกือบตายเอาโอ้โหมีโคล็อกใกล้การเดียน60เฮ้ยเดี๋ยวลองไปดูในถ้ำนั้นกันถ้ำอะไรไม่รู้น่าสงสัยทำทางซ้ายเมื่อกี้เห็นปะที่เราจะไปอ่ะแต่เมื่อกี้ลมมันแรงโอ้โหเกือบตายเฮ้ยเราต้องถ่ายรูปไอ้การเดียนบินด้วยถ่ายก่อนถ่ายรูปก่อนเฮ้ยนี่มันน้ำแข็งโอเคได้รูปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำตรงนั้นดูนะอุ้ยแล้วมีคนเฝ้าอยู่เฮ้ยมีการเดียนตรงนั้นด้วยโอ้ยใส่หน้ากากเผื่อไว้ด้วยครับหน้ากากใช่ไหมเดี๋ยวเราแวะถ้ำนี้ก่อนไม่รู้ถ้ำอะไรโอ้มีของเฮ้ยจะเปลี่ยนเป็นอาวุธเนี่ยโอ้โหดาบก็จะแตกละในถ้ำถ้าในถ้ำมีสารด้วยนะครับจริงป่ะถ้ำนี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอหีบละไอ้ตรงนี้เหมือนระเบิดได้โอเคเอาละครับตอนนี้เราอุ้ยทำไมอยู่ดาบเฮ้ยโอ้โหดาบโคตรเท่ทำไมถ้าดาบมันอยู่ใกล้ๆกับรังสีมันจะแบบแอทแทคโจมตีแรงขึ้นเหรอไอ้ดาบมาสเตอร์ซอสเนี่ยเอาว่ะเจ๋งว่ะอะไรอ่ะไอ้พวกนี้นี่เฮ้ยข้างหลังมีเฮ้ยแข็งอู้วี่เฮ้ยเราอัพไอ้นี่มาแล้วนี่ลองเปลี่ยนชุดนี้ดิเขาว่าใส่มันเวล2แล้วมันจะไม่ฟอสใช่ไหมโอเคไหนขาส่วนขาอยู่ไหนวะเนี่ยส่วนขาไหนลองโดนแช่แข็งดูหน่อยสิเป็นไรป่ะเดี๋ยวทุบไปตัวนี้ก่อนไอ้ตัวเล็กเนี่ยทุบไปตัวเล็กเนี่ยนี่ไงอุ้ยเฮ้ยไม่แข็งจริงด้วยว่ะเอ้าเฮ้ยไม่แข็งจริงด้วยว่ะชุดผมไปอัพมาแล้วไงมันก็เลยไม่แข็งแบกแม่งเลยตายซะ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  แบกมันแบกด้วยฆ่าด้วยการแบกฆ่าด้วยการแบกตายซะเองตายซะตายซะนี่ไม่แข็งเว้ยฉันไม่แข็งหรอกฉันใส่ชุดกันหนาวมาโอเคชุดผมเป็นนี่ไงชุดผมเป็นชุดที่เอาไปลงบ่ออัพสกิลมาแล้วนี่เพิ่มความสามารถของมันก็คือนี่unfreezable ครับก็คือไม่โดนแช่แข็งโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีของนี่ไงโอเคเอาละครับตรงนี้เราเฮ้ยรถรางไปไหนวะเนี่ยรถรางไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำเฮ้ยโยนผิดอีกไอ้ปราสาทนี่ก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะปราสาทเนี่ยดูซับซ้อนเรือนโอเคแล้วก็เฮ้ยเรานี่ด้วยดีกว่าจะได้แรงขึ้นเกี่ยวป่าววะเกี่ยววะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยววะเกี่ยวป่าววะโอ้หรือว่าแรงได้แค่นี้ไม่แรงเลยแรงอีกโอ้ยมันรถไฟ
ทางรถไฟรถไฟเอาถึงแล้วป่ะเดี๋ยววะแค่นี้เหรอตรงนี้มีถังหุ้ยขังเขาแม่ทำแบทแมนว่ะนี่ไงพกดาบนี้ไว้ดีกว่าดูมั่นใจกว่าเยอะดูจากแสงแล้วความเทพของมันนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเฮ้ยพังยังพังยังอะไรวะเนี่ยมีไข่อะไรอยู่นี่วะในบ่อน้ำนี่น่าสงสัยวะต้องเช็คหน่อยไม่มีเฮ้ยอันหน้าตรงนั้นมีโคล็อกซิสโอเคหลุมแบบนี้อ๋อใส่ไข่หรือเปล่าให้ใส่ไข่มันไม่น่าจะใช่แอปเปิลนะเมื่อกี้มีไข่วางอยู่แล้วได้ไข่มาไม่ใช่วะเอาใช่วะใช่เฉยเลยอ้าวอัปเดตโคล็อกซิสครับเป็นเม็ดที่223ครับอ้าวโอเคครับเฮ้ยแม่ใช้ไข่เฉยเลยว่ะบ่อนี้ปกติมันจะเป็นแอปเปิลไงแต่บ่อนี้เป็นไข่ว่ะงั้นเราเก็บไข่กลับด้วยเออเอาเว้ยมีความเป็นไปได้ว่าผมจะเล่นได้เก็บโคล็อกซิสได้ทุกเม็ดเป็นไงโคตรเท่เลยนั่งรางไปใช้ระเบิดไปตามรางเลยครับใกล้การ์เดียนทางนี้แหละครับที่ไปเอ้าทางนี้เหรอที่ไปเอาโล่เอ้าโอ้โหโคตรโชคดีเลยว่ะเซนไงเซนแมวมันบอกว่าไอ้รูนี่แหละถ้ำนี่แหละเอาแล้วไปทางไหนต่อเนี่ยออกข้างบนไปได้ครับเดี๋ยวเราจะไปเอาโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ชื่อว่าไฮเลนชิลครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในถ้ำปริศนาซึ่งอยู่ที่ปราสาทไฮรูคาสเทิลครับแล้วก็ดูว่าเรากำลังจะหลงนั่นแหละ เรากำลังจะหลงนั่นแหละอ่ะมีที่ระเบิดแล้วกล่องพวกนี้มันแข็งเหลือเกินนะเก็บแอปเปิลไปก็โอเควางระเบิดนะฮึบวางไว้คาร์บอมโอเคไปต่อตันต้องไปทางซ้ายขวาไม่ได้ไม่ใช่แล้วขวาไปไหนไปดูกันว้าวตัวทองฮึบฮึบแอบเอาให้ทะลุมิติบังใครขั้นไหนวะเนี่ยแม่งเสียบทะลุมิติเฉยเลยอะไรวะแม่งขี้โกงดูดีมาเกิดตรงนี้แม่งเสียบทะลุเฉยเลยโอเคไปทางซ้ายครับโล่เอาเหรอซ้ายเหรอโอเคซ้ายก็ซ้ายนะเมื่อกี้เราไปขวานะแต่อยากไปเอาคืนน่ะอยากไปล้างแค้นน่ะมันทำกับเราได้ลงคอเราเป็นคนไม่ยอมคนซะด้วยมีอะไรสู้มันได้มั้ยอันนี้ดาบการ์เดียนก็จะแตกแล้วค่อยว่ากันแล้วกันไปก่อนแล้วกันไปซ้ายใช่ไหมซ้ายตรงนี้มีของอีกแล้วโอเคเราจะไปซ้ายก่อนนะไปดูโล่ก่อนแล้วกันโล่ไฮเลียนชิลตรงนี้เฮ้ยหีบมันอยู่ฝั่งโน้นเอาไม่ได้อ่ะตรงนี้มีที่ให้ระเบิดอีกแล้วครับวางบอมไว้ตุ้มเฮ้ยมีมอนอีกแล้ววะเอาล็อกเฮ้ยแม่งเฟี้ยงหินโอ้โหธนูธรรมดาพอละลูกตาแตกไปดิแล้วประตูเปิดแกวะเนี่ยเอาประตูเปิดอ๋อยิงไอ้นี่อุ้ยแม่งแรงดีเอาหีบดีวะหีบแม่งตัวทอง2ตัวเลยวะวุ้ยหนีเฮ้ยอะไรวะคืออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย
เดี๋ยวเตรียมอาวุธก่อนเตรียมอาวุธก่อน5 2ทำอะไรวะชาร์จรอแม่งก่อนเลยอ่ะเออโบซ่าอ้าวมาอ่ะเอ้าทำไมงั้นน่ะอุ๊ยมันหยิบลูกตาไปอ๋อหยิบลูกตามันมีลูกตาอยู่เดี๋ยวนะเฮ้ยธนูเราหมดป่ะเอาธนู39ไปกินแล้วกันอุ๊ยเอาไปเอามือบังลูกตาด้วยโดนสิวะเอาน็อกใช่ไหมฮะเอาน็อกใช่ไหมฮะเฮ้ยอย่ามาชิดอย่ามาใกล้ไม่อยากรู้จักนี่ไงเฮ้ยไม่ต้องใช้ลูกธนูธรรมดาเหรอวะอุ้ยอุ้ยเฟี้ยงอะไรมาหลุดแล้วเอาแตกแล้วโอ้ยเฮ้ยมีของด้วยมีของขวัญว่ะได้สมบัติว่ะโอเคโอ้โหดาบสายฟ้าว่ะเกสทันเดอร์เบลดสู้เลยเป็นไงสวยนึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนที่แท้ก็เป็นแค่โครงกระดูกนี่จะแตกละทิ้งเลยดาบนี้มาแล้วก็เราได้หีบมาอันนึงหีบนี้มีอะไรดีๆนะอะไรอ่ะเอ้าได้โล่เลยว่ะเอ้าโตทำไมได้เร็วจังอ่ะเอาได้โล่แล้วเออว่ะ Test of Royal Guard Style Down The Giant เหรอโล่ออกง่ายแค่นี้เองเหรอโอเคไหนลองเอาอะไรเอาทิ้งนี่ไปเอานี่มาไหนลองดูโล่สิไอ้ยาไอ้ยาโอ้ยมีโล่แล้วว่ะเออว่ะเจอเลยโล่สุดแก่งปัดเลเซอร์โชว์เลยโชว์อะไรเมื่อกี้ก็ปัดเลเซอร์เกือบตายแล้วทิ้งไม่เกือบติดตายเลยเดี๋ยวเรามาล้างแค้นในตัวคนนี้ก่อนไอตัวทองๆแถวนี้ปีนได้วะนี่ไงอะไรอ่ะนี่ต้องดับสายฟ้านี่แล้วก็จิ้มรัวๆจิ้มนี่ตัวทองเหรอตัวทองสีทองอะฮะสีทองไม่ให้ลุกจิ้มมันอยู่อย่างเงี้ยตายตัวสีทองฮึบตายดิวะโอเคโอ้ยเหนื่อยเอ้าโอเคนึกว่าเก็บตังค์ไม่ได้ตรงนู้นเหมือนมีสวิตช์อะไรสักอย่างมีอีกตัวอยู่ในนี้มันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเอ้านี่ก็โล่กับอาวุธน้ำแข็งอันนี้ทิ้งไปอันหนึ่งแล้วกันวิ่งวิ่งมันมาันมาเราสำรวจคุกก่อนแล้วกันเอาไม้ไฟไหมอ่ะอยู่ก็ไฟไหมทำไมวะเนี่ย
วิวิดาบฟันมันวะอะไรแล้วฮะโอ้โหนี่คือผลลัพธ์ของมาสเตอร์ซอสครับเวลาสู้กับปีศาจโอ้ยโคตรวันนี้เหมียวจะจัดการบอสเหรอยังครับยังผมยังไม่จัดการผมแค่มาเอาโล่เฉยๆผมแค่มาเอาโล่ได้โล่แล้วผมจะไปแล้วเนี่ยแต่ว่าผมขอสำรวจคุกก่อนเผื่อเจอของนั่นไงไงป่ะมีของธนูเก่าๆเฮ้ยมีเสียงกอกๆๆใครวะเนี่ยมีศัตรูอยู่ในคุกตัวนึงมีตัวนี้อีกตัวนึงเฮ้ยทำไมโอเคออกมาดิเอ้ยแม่งหลบแม่งหลบว่ะนี่ไงดาบมันฟันโคตรมันเลยตายแล้วก็มีตัวอยู่ในนี้อ้าวประตูไม่เปิดวะอีกตัวหนึ่งก็ข้าคือชาวไฮเลียนนี่ไงตายซะสำรวจของก่อนรู้สึกมีโล่โอเคมีโล่ให้เก็บหนึ่งอันนะแล้วก็แตกได้ครับแต่มีขายตรงเมืองสร้างแต่เราต้องใช้จนแตกก่อนระวังเดินผิดทางเข้าไปหาคานอนเลยเออจะออกแล้วเนี่ยโลกนี้แตกไหมใช่ครับมันแตกแต่ว่าอย่างที่เขาบอกไปนั่นแหละว่ามันเฮ้ยแล้วจะเอายังไงวะประตูแบบนี้ลองเผาดูไหมเผื่อจะเข้าได้อ๋อสวิตช์ตรงนู้นอีกอันนึงอ้าวไม่เห็นเปิดเลยวะนี่อะไรอ่ะอ๋อโคมไฟไม่มีอะไรนะตรงนั้นมีลูกตาอยู่ลูกหนึ่งตรงนี้มีทางออกแล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ถ้าเรายิงลูกตาเราจะออกตรงนั้นได้พอดีเลยโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเรายิงลูกตาตรงนี้แล้วกันความแม่นแม่นไหมโอเคฮะก่อนเข้าไปเก็บของข้างในมีอะไรเฮ้ยวิโรยกาดเคมอดาบสีดำโคตรเท่เลยยิงตาครับมีตาดำถ้าอัพชุดสุดก็สว่างแบบนี้ตลอดครับชุดไหนอัพแล้วสว่างโอ้โหดาบเท่ว่ะโอเคขอยืนขอชะโงกหัวไปอีกนิดนึงโอเคไม่มีอะไรตรงนี้นี่มีธนูโอเคเราจะออกรูนี้เลยโอเคครับตรงนี้เป็นรอยกำแพงแตกเฮ้ยแสดงว่าอ๋อแต่มันจะล็อกอยู่เราก็อ่ะโอเคครับวันนี้ถือว่าเราได้โล่มาแล้วครับได้โล่มาแล้วนี่โล่ไฮเลียนชิลซึ่งเป็นโล่ที่โล่ประจำตัวลิงค์ว่างั้นใช่ไหมโอเคตอนนี้เราได้โล่แล้วครับจบภารกิจของเรา move เอาแล้วแผนที่ทำไมเป็นไงเราจะเอาไปแผนที่ใหญ่ยังไงอ๋อนี่ไง leave this area ออกแล้วไปโผล่ไหนวะเนี่ยโผล่ด้านหน้าเหรออัพดาบใช่ไหมเดี๋ยวอัพดาบตั้งใจจะไปอัพแต่คิดว่าอยากเก็บไอ้นี่ก่อนน่ะอยากเก็บสารเจ้าให้ครบ120ก่อนอะเพื่อที่เราจะได้มีสตามิน่ามีหัวใจครบไงแล้วค่อยไปอัพดาบจะได้ไม่ยากจนเกินไปโอ้แต่ได้โล่มาแล้วรู้สึกสบายตัวเลยอ่ะตรงนี้เราออกมาแล้วเฮ้ยไม่คิดว่าจะได้โล่ง่ายขนาดนี้นะง่ายมากเลยอะไปเอาโล่เนี่ยง่ายมากๆนี่วันนี้อยากเข้าไปในนี้อยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรข้างในเนี่ยมีสารเจ้าอยู่สารนึงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปในนี้ดูแล้วกันนะโอ้แต่ในนี้รู้สึกว่าจะมีการ์เดียนเยอะใช่ไหม
เราซื้อพวกธนูเอนเชียนการ์เดียนไปแล้วกันนะเอาไว้ยิงลูกตามันเออเอาวะซื้อลูกธนูไปดีกว่าซื้อลูกธนูเราเอาพวกเศษซากการ์เดียนไปแลกได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งธนูก่อนตรงนี้คือร้านขายนี่ไงลูกคานูเพราะวันก่อนเราซื้อไป400โอ้โหมีธนู44ด้วย Ancient Bow ชุดการ์เดียนคลาบิตี้มัสการ์เดียนฮัวฮัวยูเชอร์รี่กูดบายเราพกไปสักชุดหนึ่งแล้วกันซื้อไปสัก5ดอก make exchange exchange โอเค insert make exchange นึกว่าเอาน็อตพวกนี้ไปแลกได้อ๋อเราต้องมีเพื่อมาซื้อคือเราเก็บพวกอะไหล่ของตัวการ์เดียนมาเพื่อให้เขาเอามาประกอบเป็นไอ้นี่ได้เป็นธนูได้ถึงเรามีตังเราก็ซื้อไม่ได้ถ้าเราไม่มีนี่ไงพวกเนี้ยใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยของครบและขาดแค่ตัง Ancient Core เราก็มีนะแสดงว่าชุดการ์เดียนเนี่ยเราใส่ได้แล้วตอนนี้เราขาดแค่ตังเพราะนั้นหึซื้อชุดการ์เดียนดีกว่าเราไปลุยข้างในการ์เดียนกันเพราะนั้นเราไปหาร้านขายของก่อนเราต้องไปขายของเพราะนั้นเราไปกลับเมืองก่อนแล้วกันกลับบ้านเรากลับบ้านไปขายของนะแล้วก็ชุดมันชุดละ 2,000 เราต้องไปเก็บตังค์ให้ได้ 6,000 แล้วก็มาซื้อชุดการ์เดียนธนูการ์เดียนยิงตรงมากใช่มั้ยจนสุดๆใช่ทำไมเราจนขนาดนั้นวะเนี่ยเป้าหมายต่อไปชุดการ์เดียนนี่ไงเราทำชุดการ์เดียนกันดีกว่าชุดการ์เดียนเราน่าจะตังค์ครบ 6,000 นะเราก็น่าจะซื้อได้เลยนะตอนนี้เรามี 1,100 นะโลกการ์เดียนก็เจ๋งนะเหมียวเหมียวเลเซอร์ที่ปล่อยมาเป็นเรื่องกากๆเลยจริงปะมันเท่าไหร่วะราคาเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูนั้นเดี๋ยวเราไปขายแร่ก่อนแล้วกันว่าจะได้สักเท่าไหร่เรามีแร่อยู่เยอะเอาแร่ไปขายก่อนเอ้าร้านค้ามาเอ้าอาจารย์แดงขึ้นวะบลัสมูนมาอีกแล้วบลัดมูนแม่เห็นไม่ได้เลยเห็นแล้วอยากจะแวะขอแวะก่อนแล้วกันนะมันมีหัวเหืออะไรที่ผมอยากได้อยู่ยังซื้อไม่ครบต้องซื้อของมันให้ครบไอ้ร้านเนี้ยซื้อมันให้หมดตรงใต้สะพานมีโคล็อกซีสนะผมเก็บมาได้ชุดการ์เดียนกว่าจะอัพครบ4ดาวน่าจะนานใช่ไหมอ๋อโอเคลุงผีผมขอซื้อของเลยวันนี้อ้าวนายมาอีกแล้วเหรอสวัสดีตอนถึก Exchange ครับเดี๋ยวแลกเหรียญก่อนโอเคเอาชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ไปแลกเพื่อให้ได้เมื่อกี้เราก็นี่ก่อนโอเคเราก็ตบมอนสเตอร์ไปเยอะอยู่เมื่อกี้นี่ไม่พอหรอกมั้งเนี่ย12เองเร็ววะนี่ๆอันนี้21ลิซาลอฟอะไรลิซัสฟอสทาลอนแล้วอะไรได้168ไม่น้อยจังเลยโอเคอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันละ5มี11อันได้55โอเคเดี๋ยวลองดูราคาสินค้ากันที่ว่าเราแลกอะไรได้บ้างสเปนซัมมอนโอเคครับลองแลกดูชุดการ์เดียน4ดาวนี่อยากได้หัวนี้อันนี้99อันนี้199อันนี้ชุดดักลิงก์เอาไปหมดแล้วชุดอันนี้เราอยากได้นี้นี่ชุดนี้น่ารักดีไอหัวเนี่ยเก็บไปให้หมดอ้าวโอเคขาดอีกนิดหน่อยไม่มอบอ่ะไม่มอบไปทำอะไรอ่ะอ
เดี๋ยวเอาไอ้ให้ได้199อีกอันนึงแล้วกันนะเจลลี่อันนี้แล้วกันอ่ะพอดีเลย155โอเคเอาไฟไปด้วยแล้วกันเท่าไหร่80 99 200โอเคอ่ะโอเคน่าจะได้ละขอแลกหัวหน่อยเป็นซัมมอนหน้ากากมอนสเตอร์ใส่เดินถ้าทางตลกมากใช่ไหมดูน่ารักเดียวนะเนี่ยหัวหมูเนี่ย นี่อุ้ยนี่299เลยเนี่ยนี่ใส่ดิ999ซื้อไปแล้วมาซื้อนี่ก่อนแล้วกันร้อยเก้าเก้าไม่ขาดอีก99ซื้อเลยแล้วกันนะขาดอีก99เราซื้อไปเลยจะได้ครบๆก็ขาดแค่อานม้าคือม้าเนี่ยไม่ค่อยได้ขับไม่ค่อยได้ขับว่ะไม่ค่อยได้ควบม้าเลยนะไม่ค่อยได้ใช้ม้าก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจว่าจะซื้ออุปกรณ์ม้าเท่าไหร่เพราะว่าผมบังคับม้าไม่ค่อยเก่งอะชอบเดินมากกว่าเดินมันได้เห็นนู่นเห็นนี่ตามทางแลกก่อนขนแมวเข้าจมูกเอาแลกสิ exchange for mon เราแลกให้ได้99ก็ไปได้ละอันนี้6 5 12นี้28อันนี้อันละ1เองว่ะนี่15มี10อันพอป่ะวันเนี้ย5มี10อันลองแลกดิดูนั่นแหละ50อ่ะโอเค50ขาดอีกนิดหน่อยเอาไอ้ลูกน้ำนี่น่าจะได้อยู่ประมาณ12ลูก36 99ไหมอุ้ยขาดนิดนึงอ๋ออันนี้ไปเอาฟันไปแล้วกันโบโกโบโกโบโกโบก๊อบลินโบก๊อบลินแฟกเป็นเขี้ยวมันโอเคทีนี้ครบแล้วเราก็แลกเอาหัวนี่มาอ่ะไหนบอกจะมาขายของไปซื้อชุดGuardianนี่ไงเดี๋ยวมาไปข้างบนไงอันนี้เรามาซื้อไอ้นี่มันอันนี้มันไม่ได้ใช้เงินอันนี้มันใช้แบบว่าเขาให้เอาชิ้นส่วนมอนสเตอร์เนี่ยมาแลกเป็นเหรียญปีศาจแล้วก็เอามาซื้อของพวกนี้ซึ่งไอ้ร้านเนี่ยมันจะมีขายช่วงกลางคืนนะโอเคตอนนี้เราซื้อหัวครบแล้วเอ้เรามีหัวครบแล้วตอนนี้นี่เอาหัวหมูซื้อไปแล้วอ่ะซื้อซ้ำอ่ะทำไมวะน่ะ อันนี้น่ารักกระต่ายหัวไรเนลหัวไรเนลโอเคแปลงเป็นไรเนลแป๊บนึงเราเป็นไรเนลอยู่นะตอนนี้ดูทำแขนดิทำแขนเหมือนไรเนลเว้ยนะเออแล้วถ้าใส่ชุดหัวหมูจะทำแขนแบบไหนอ๋อนี่ไงทำท่าทางนะเขาอ๋อเขาทำท่าทางเหมือนตัวที่เขาเป็นด้วยนะอันนี้ไม่มีอะไรนี่สูงๆอันนี้แลบลิ้นแบบวะเฮ้ยจุกน่าเกลียดวะเป็นลิงก์อ่ะดีละเราใส่อะไรดีวะพวกหัวหน่อยโอเคป่ะตอนนี้เราจะเข้าเมืองเอาของไปขายให้ได้ตังค์สักเฮ้ยแล้วมีเควสอะไรขึ้นตรงนั้นวะอ๋อเควสไอ้นี่ต้องไปถ่ายรูปการ์เดียนเป็นเควสศาลเจ้าหน้ากากมอนสเตอร์ใส่เดินท่าทางจะตลกน่ารักดีตบไลเนลมันเลยครับเอามาอัพอ๋อให้ไปตบไลเนลเอาของมาอัพใช่ไหมทีนี้เรามาขายของก่อนขายแร่ต้องไปร้านแร่เพื่อได้ราคาดีเกี่ยวกับลูกเฮ้ยมันจะเปลี่ยนแปลงอีกแล้วขอขายของก่อนอย่าเพิ่งคุยด้วยเอ้าไม่ขายไม่ได้วะเนี่ยมันแดงแล้วอยู่แอบอยู่ในน้ำแอบอยู่ในน้ำบลัดมูนคือเป็นปรากฏการณ์ที่มอนจะชุบชีวิตขึ้นมาใหม่หมดทุกตัวครับที่ตัวที่เราฆ่าไปแล้วตรงไหนที่เรา
ฆ่ามอนไปแล้วมันก็จะไปเกิดจุดเดิมหมดเลยซึ่งเราก็พูดว่าต้องฆ่าใหม่นั่นแหละเกมนี้เราไม่สามารถตีมอนหมดแมปได้มันจะเกิดเรื่อยๆนี่เอ้ยเอ้าที่บ้านเราขายของไม่ได้เหรอซื้อได้อย่างเดียวเหรอเนี่ยฉันจะขายของกับนายอ่ะนี่ไงใช่ฉันจะขายของไปขายกับไอ้ตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กมันขายแร่ต้องคุยโดยตรงโอเคเวลคัมฉันต้องการไอ้คัมทูเซลใช่ฉันต้องมาเพื่อขายนี่แหละทีนี้เราจะขายแร่กับเขานะขายแร่นี่มีไดมอนด์หูนี่มีตั้ง35ลูกอันนี้มันน่าจะเรียงตามราคานะนี่60 70 180 210อ่ะเราขายธรรมดาไปก่อนแล้วกันไม่รู้จะได้กี่บาท 1,380 ได้อยู่ได้ชุดหนึ่งแล้วอย่างน้อยก็ได้หัวแล้ววะอ่ะได้หัวได้อะไร 2,400 ได้ตัวนี่อะไรทองโอ้ย 5,220ได้ทั้งหัวทั้งตัวทั้งโล่เลยเนี่ยตังค์หมื่นดึงรวยแล้วสบายไปละช้อปปิ้งละซื้อของรวยมีตังค์หมื่นดึงสบายชิวๆมีใครจะไปกินอะไรไหมเดี๋ยวเลี้ยงตอนนี้ผมรวยแล้วขายแร่ได้10,000ตังค์เยอะสุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยเนี่ย1เกินแบบมีตัวเลข4หลัก5หลักเนี่ยปกติอย่างมากก็แค่หลักพันนะโอเคคุณลุงผมเนี่ยผมก็เสียนะครับวันนี้มีหมวยรวยแล้วใช่ผมรวยซะแล้วนี่แหละโล่พันเดียวโอ้ยเศษตังค์เอาธนูดีกว่าเอาหัวพอวะโอเคตอนนี้เรากำลังจะทำชุดการเดียนครับเอ้าน็อตไม่พอน็อตใช้20ไอ้เฟืองไม่ใช่น็อตเฟืองใช้20แล้วก็อันนี้เฟืองใช้20เท่ากันเลยเฟืองใช้20เท่ากันอะไรวะโอ้ได้แค่หัวเฮ้ยงั้นเราซื้อโล่ไว้ก่อนโล่การ์เดียนโอเคโล่การ์เดียนแล้วก็ธนูชุดหนึ่งโอเคนั้นเราไปลุยเลยแล้วกันเราไปลุยเลยเพราะว่าเฟืองมันต้องไปฟาร์มอะไปฟาร์มตรงป่าที่มีซากกาเดียนเยอะๆได้ของเยอะมากเกมอะไรครับนี่นะเกมอะไรครับนะเล่นเกมชื่อว่า Zelda Breath of the Wild Breath of the Wild ปล่อยกู้เลยครับยามรวยอย่าลืมตัวเดี๋ยวจะจนอีกนี่ผมลืมตัวแล้วผมช็อปจนจะหมดตัวแล้วเฮ้ยอ่ะไหนมันก็จะว่ายังไงไหนมันก็ใครมาจุดไฟไว้ตรงนี้วะคือเราก็ต้องไปฟาร์มอยู่แล้วเพราะนั้นเราไปฟาร์มการ์เดียนเลยแล้วกันนะมันก็ไปสู้กับมันเลยใส่หัวก่อนแล้วกันเฮ้ยวันนี้จะลุยลังการ์เดียนลุยลังการ์เดียนวันนี้จะลุยลังการ์เดียนใส่ชุดเกาะนะเออให้มันดูแบบธรรมะทำแมงเราจะไปลุยลังการเดียนกันโอเคอย่างนี้แหละโอ้โหตียังไม่เข้าเลยธนูโอเคนะเห็นปะข้างในมีศาลเจ้าเราจะไปลุยในนั้นกันครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะแต่ผมจะไปแล้วล่ะไปฟาร์มตรงที่ป่าเฮ้ยอย่างผมมันต้องลุยไป
ลุยเลยอัพชุดก่อนไม่ทันแล้วเฮ้ยโอ้ยแม่งมีแบบตัวลอยฟ้าด้วย2ตัวอีกต่างหากทีนี้เราจะเข้าไปตรงศาลเจ้ายังไงวะ3ตัวไปแล้ว4ตัวมาสิอุ๊ยเยอะจังวะที่นี่มันคือที่คุกหรืออะไรวะเนี่ยทำไมมันดูแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะโอ้ศาลเจ้าแม่งติดอยู่ในนั้นด้วยโอเคถึงแล้วโอ้ดูงานยากว่ะไอ้พวกนั้นไม่น่าจะมาตรงกลางนะคิดว่ามันน่าจะแวะมาเมืองเราบ่อยมีเฟืองขายครับเป็นชิ้นส่วนเออผมเห็นอยู่ว่ามันมีเฟืองขายแต่ว่ามันขายแค่อันเดียวใช่ไหมไอ้นี่ไม่น่าจะมาตรงกลางนะเพราะนั้นในรูนี่มีอะไรวะไม่มีอะไรนะในรูตรงกลางมีการ์เดียนอยู่ตัวนึงนั่นไง มีของจริงด้วยกะและเชียวมันต้องมีของซ่อนแบบนี้เฮ้ยอะไรวะเอาแล้วว่ะนายกำลังมาในที่ที่นายไม่ควรมานะลิง Tale of the Labyrinth นี่คืออะไรคุยกัน100บาทมันขายได้ทีละอันแล้วจะมีขายเรื่อยๆใช่ไหมข้างล่างนี่มีกล่องสมบัติตรงจุดวาร์ปโอเควิ่มาดิมันสะบัดหรือว่าไอ้นั่นปัดให้ไว้แล้วเฮ้ยไอ้สะบัดผิดโอเคอุ้ยเฟืองเต็มเลยเนี่ยเฟืองเต็มเลยรูนี้ก็เข้าได้เช็คให้หมดเช็คในนี้ให้หมดเผื่อมีไหมไม่มีโอเคอ่ะกาเดียนตัวเดียวกันนี่ว่ะปัตโธอ่ะตัวนี้กาเดียนตรงกลางเราเคลียร์แล้วครับทีนี้เราต้องไปทางซ้ายเรามาเช็คตรงรูนี้ก่อนมีหีบไหมข้างในไม่มีข้างบนมันเหมือนกันหมดนะที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราเหมือนเราอยู่ในที่ที่เป็นวังวนวังเวียงนี่ไงเจอแล้วมีอีกหนึ่งกองซ่อนชอบซ่อนพวกนี้ชอบซ่อนธนูระเบิด5เม็ดโอเคเฮ้ยตรงนี้มีซอยแล้วผมว่าผมหลงเวียนเนี่ยผมตายอยู่ในนี้แน่ๆเลยนี่ไหมโอเคไม่มีละไปไหนวะเนี่ยชิดตันซะงั้นมีทางไปซ้ายไปได้เฮ้ยในแผนที่ก็มีบอกนี่ว่ามันไม่ได้มืดนี่เดี๋ยวนะปึ๊บแล้วเราไปซ้ายไปขวาโอ้ยตันเฮ้ยเฮ้ยเหมือนวิ่งวนไปวนมางงออกก่อนทางนี้คือทางออกโอเคเข้าซอยนี้เข้าซอยนี้น่าจะเวิร์กกว่าถ้าเข้าซอยนี้ไปเดี๋ยวนะปึ๊บเข้าไปโอเคต้องดูมินิแมปก่อน
รือแมปตรงนี้ดูได้อ๋อนี่ตรงนี้ก็ดูได้เข้าไปซ้ายไปทางนู้นตันตรงสุดครับเขาวงกดนะตาลายแทนนั่นแหละดินั้นเราหลอกไปทางนี้ก่อนแล้วกันไปทางนี้ปุ๊บขึ้นนี่ไปทางนี้แล้วก็มันต้องไปขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายโอเคขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายตรงยาวโอเคแล้วก็ลงไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีสเต็ปขวาไปขวาอ่ะนี่อะไรไม่ใช่นี่เสาโอเคตรงนี้ตรงยาวตรงยาวแล้วก็นี่มีวงโอเคเฮ้ยนี่อะไรอะอะไรอะฮะนี่คืออะไรวะนี่มีอะไรแค่พื้นแตกนะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็วิ่งยาวเลยตรงนี้บินเข้าไปสิครับเฮ้ยอ๋ออย่าไปโกงเขาวงกดเขาสิเราต้องไปตามที่เขาอยากให้ไปเผื่อเจอของไม่ใช่อะไรเผื่อเราเจอของวิ่งหาหีบวุ้ย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 แล้วนี่อะไรตรงนี้เป็นทางตันแต่มีอะไรไม่รู้แสดงว่ามีของแอบอยู่ในนี้หรือเปล่าเอาเข้าไปเก็บในซอยเก็บไว้ในนี้โอเคเอาข้างนอกก็มีเสา6ต้นเดินเข้าไปสุดทางแล้วทางซ้ายจะถึงเร็วกว่าครับเอ้าเหรอเสา6ต้นเสา6ต้นไปสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายใช่มั้ยทางนี้เหรอจะถึงไวกว่าเออผมก็วางกันว่ะมาทางนี้แล้วไปขวาไปซ้ายไปขวามีของไหมวะไม่มีไปขวาไปซ้ายไปขวาแล้วตรงยาวตรงนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วถ้าข้ามไปนี่ไปนี่ไปนี่โอเคตรงเข้าไปแล้วก็ขวาอย่างเดียวโอเคนะถ้าไปตรงเสาเนี่ยมันจะเร็วกว่าใช่ไหมแต่ผมมาทางนี้แล้วดิออกไปน่าจะเสียเวลากว่าโอเคโอ้ยใครมันคิดว่าเนี่ยเขาวงกดนี้อ่ะลองไปทางนี้เผื่อมีของจะเอ๋ไม่มีเอ๊ะทำไมเราไม่เจอตัวบินเลยวะไปตรงไปยาวเอ้าทางนี้มันไม่ตันหมดแล้วเหรอวะทำไมรู้สึกเหมือนจะตันหมดเลยโอ้ยเสียงเ
คงต้องไปจริงๆแหละเอาเลยนี่คือที่ไหนมาอยู่บนหลังคามันแล้ววิมีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นแน่มาดิ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 มาสู้กันแม่อ้าวอะไรวะไอ้นั่นน่ะเหรอโดดข้างกระแพงเอาเลยใช่โดดข้างกระแพงเอาเลยแต่ทางเข้ามาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยนี่อะไรอ่ะกาเดียนฮะเราต้องเช็คก่อนวิวลมแรงเข้าตรงไหนได้วะเนี่ยเข้าด้านหลังหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมีประตูเข้าเลยเห็นไหมเข้าทางซ้ายของตึกนั่นแหละครับเข้าทางซ้ายของตึกซ้ายผมไม่แน่ใจว่าซ้ายที่หมายถึงอะหมายถึงว่าซ้ายจากมุมนี้หรือมุมไหนถ้าซ้ายมันก็ตรงนี้ดิเฮ้ยมีตัวอะไรด้วยไม่รู้ซ้ายของตึกมีอีกล็อกหนึ่งทางนู้นนี่ไงซ้ายของตึกปึ๊บในที่สุดก็เจอจนได้นี่อะไรอ่ะนี่ต้องเผาเดี๋ยวมาไปดูก่อนอุ้ยอืมอืมโอเควงกดวงกดเขาวงกดอืมทำไมดาบยัง60อยู่เลยเจอแล้วสำรวจด้านหลังก่อนไม่มีอะไรคิดไปเองสารนี้น่าจะเข้าไปแล้วเอาของได้เลยนะไม่น่าจะต้องทำอะไรแล้วเพราะเข้ามาค่อนข้างยากถูกทันแล้วครับเยี่ยมโอเคสุดยอดเดชาในที่สุดเราก็ถึงสารเจ้าสักทีนะ Tale of the Liberty Liberian ใช่ไหมตั้งเหลือ 6,000 โอเคเมื่อกี้เราเก็บน็อตได้ไม่ใช่น็อตสิเขาเรียกอะไรนะเฟืองได้หลายอันอยู่นะโอเคน่าจะเป็นของดีนั้นเนี่ยซ่อนอยู่ขนาดนี้เอาหาอยู่พอดีเลยโอเคช่วงนี้มีหัวให้ใส่เล่นเยอะเว้ยเหลือขาขาอะไรไม่ได้ใช่ป่ะโอ้โหวีมันเท่อะไรขนาดนี้เท่เหลือเกินนะลิงใส่ไว้ก่อนก็ได้ไหนๆก็เพิ่งได้ทีนี้เราจะไปดูเอ้า ดีใจได้หมวกมากกว่าดีใจจะได้ลูกแก้วอีกอย่าลืมลงไปที่ข้างศาลนะไปเอาจุดวาร์ปเคลื่อนที่อย่าลืมลงไป
ข้างสารนะไปเอาจุดวาร์ปเคลื่อนที่หมายถึงตรงไหนอะข้างสารในเนี้ยเหรอดูดป่องลงไปข้างล่างสุดเลยครับออกมาแล้วสารเจ้าอัปเดตเป็น63สารแล้วโอเค63ออกมาแล้วอุ้ยๆคือนี่คือป่องลมอ้าวฝนตกอีกโอ้ยฝนตกฝนก็ดันตกไม้ก็มีอยู่อันเดียวเพราะว่าเราใช้สร้างเมืองไปหมดแล้วอ้าวลงป่องเลยครับนั่นน่ะดิเอาใหม่เปลี่ยนให้ฝนหยุดก่อนแลบิลินใช่ไหมอ๋อแลบิลินแปลว่าเขาวงกตใช่ไหมโอ้สุดยอดอันนี้ผมไม่เคยรู้ศัพท์นี้มาก่อนเลยแลบิลินใช่ไหมถึงโน้นเนี่ยถึงอยู่นะวิวิจะไม่ถึงเอาวิ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 นิดเดียวฮึบโอ้ยมันมีชีวิตกันไหมเนี่ยมันคงไม่มีชีวิตกันใช่ไหมมันต้องมีสักตัวแหละมันต้องมีสักตัวที่ยังไม่ตายแหละเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกันมันต้องมีสักตัวที่ยังไม่ตายเลยไว้ใจไม่ได้พวกนี้เฟืองหลายตัวหลายตัวตัวนะตัวโอ้ยมีหีบตรงนู้นมาฟาร์มเพื่อนเลยแบบนี้ไอตัวกลางกลางไอตัวขาครบเนี่ยชัวร์เลยไอตัวขาครบเนี่ยยังไม่ตายมันดูหลอนๆยังไงก็ไม่รู้ มาเอ้าตายแล้ววะอุ้ยอุ้ยยังไงไหนลองโล่สิเออโลกาเดียนเราไม่ต้องปัดเลยเอาสบายชิวๆตายไปซะน้องลาก่อยโอ้โหคุ้มว่ะที่ซื้อมาด้วยที่วาร์ปอยู่รีบๆ ริมกำแพงหรือเปล่าคือที่วาร์ปเคลื่อนที่หมายถึงอะไรผมยังไม่เคยได้มาก่อนนะมันคืออะไรหมายถึงว่าเราจะวาร์ปไปตรงไหนก็ได้เหรอที่วาร์ปเคลื่อนที่ผมเข้าใจถูกไหมมันก็มีการเดียดอีกตัวหนึ่งตรงนี้มีหีบนะหีบ DLC ป่ะอ้าวหีบ DLC ด้วยมีหีบ DLC ตรงนี้แต่อะไรนี่เหรอที่วาร์ปเคลื่อนที่ใช่ไหมคอมพีทเลยใช้การยังไงหน้าเหมียวแบบสะใจเลยแล้ว สะใจดิไม่ต้องปัดมันแล้วอ่ะคือแล้ว
วาร์ปเคลื่อนที่ใช้ยังไงมันอยู่ในโหมดไหนมันอยู่ในส่วนไหนนี่ป่ะวางไว้ตรงไหนของแผนที่ก็ได้ครับอ๋อเราต้องใช้ที่แผนที่ไหมอ๋อแล้วเราจะวาร์ปไปตรงไหนของแผนที่ก็ได้ใช่ไหมใช้แล้วใช้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันมีติดตัวเราตลอดไม่ต้องกังวลว่ามันจะหายใช่ไหมใช้ได้กี่ครั้งก็ได้จะมีจุดวาร์ปตรงนั้นวางไว้ตรงไหนของแผนที่ก็ได้จะมีจุดวาร์ปตรงนั้นโอเคเหมือนจะเข้าใจแต่เดี๋ยวลองใช้ดูฟาร์มก่อนแล้วกันขอขาก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องเดินให้มันวุ่นวายเอาให้ยังเดินได้ใกล้ๆใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยไอ้ยังหนี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 เออใกล้ๆ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 ไปไหน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 เล่าไปไหนเล่าไปไหนเล่าไปไหนเล่าติดติดติดเออเออโอ้ยตัดใจว่ะโอ้ยเพียบไปหมดเลยแม่มีเดินหนีด้วยเว้ยนี่หีบอะไรหีบเก่าๆนะตรงนี้อ้าวที่ป้องกันการเดียดอีกแล้วนี่มงกุฎราชกุมารเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรโอ้ยเฮ้ยมันเยอะแยะเลยอะเฮ้ยเดี๋ยววิฮึบจะเย็นเออ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 ไหนใครใครใครอีกไหนใครอีกตัวนั้นใช่ไหมไหนไหนมามามาอะไรมีปัญหาอะไรเออจบโชว์ได้ของเล่นใหม่ใช่ป่ะเออของเล่นใหม่เลยสนุกสุดๆเลยได้ไดโลนี้มาเนี่ยคุ้มคุ้มซื้อมา 1,000 คุ้มเลิกกลัวการ์เดียนอีกต่อไปอันนี้หมดแล้วใช่ไหมคงไม่มีของที่เราต้องเอาเลยใช่ไหมคิดว่าเราก็เฮ้ยไอตัวนั้นตัวนั้นตายยังมันมีขาน่าสงสัยตายแล้วนะตายแล้วตัวนี้ตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราเก็บชิ้นส่วนกันแล้วกันก่อนที่กระโดดขึ้นไปเก็บกลับไปวาร์ปที่อื่นเฟืองครับ Ancient Gear ได้แต่เฟืองอ่ะเฟืองเต็มไปหมดเลยเฟืองกับโชคเนี่ยโอเคเรากลับขึ้นไปข้างบนได้ใช่ไหมมันจะมีตรงที่นึงที่ผมบอกจะเผาตรงนั้นเดี๋ยวขอไปดูก่อน จะว่าไปว่าขึ้นไปนี่ไปไหนนะถ้าแบบก็ไม่ได้ไปไหนนี่ก็อยู่แค่ตรงนี้เองขอโทษตรงนี้ไปไหนวุ้ยนี่ไง ปึ๊บลองเผาดูว่าทางนี้ไปไหนเดี๋ยวจะมีอะไรซ่อนเราอยู่อีกช่วงใช้เยอะครับเลยตกเยอะอ๋อนี่นี่เองไปไหนวะเสียงใครเข้ามาแช่แข็งนู้นเว้ยมันเป็นทางลัดหรือยังไงว้าวว้าวเคยถ่ายแล้วนี่หว่าท
ิ้งสักหนึ่งอันอันนี้โอเคเรามาเก็บดาบทีนี้เราก็ลองวาร์ปออกไปเลยไหมลองวาร์ปออกไปเลยอยู่ที่ดาวเพลสอ้าวคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่ใช่ใช้แบบนี้เหรออ๋อหมายถึงวาร์ปมาใช่ไหมใช่ไหมหมายถึงวาร์ปมาฮึบนี่ไงจริงด้วยหมายถึงว่าวาร์ปมาเอาไปวางไว้ตรงที่เราอยากจะวาร์ปไปแล้วเราก็วาร์ปมาตรงจุดนั้นได้หมายถึงว่าเราก็ต้องอยู่ตรงจุดนั้นด้วยผมก็นึกว่าเปิดแผนที่มาแล้วกดมาร์คไปได้เลยไม่ใช่นะเราต้องไปตรงนั้นแล้วก็วางเอาไว้เพื่อที่ครั้งหน้าจะได้วาร์ปกลับมาเหมือนแบบนี้นี่เอง โอเคเข้าใจวิธีการใช้งานละทีนี้ก็เอาออกเพจแคนเซิลทำไมอ๋อไม่ต้องเอาออกก็ได้เราไปแค่ไปวางที่อื่นได้เลยโอเคแล้วตรงนี้เราเหมือนจะจบในนี้มีโคล็อกซีสไหมผมขอเช็คก่อนมันมีโคล็อกซีสไหมถ้ามีจะได้ยังไม่ออกเก็บไปก่อนไหนๆก็มาละ เหมือนจะไม่มีนะที่นี่เหมือนจะไม่มีอ่าโอเคไม่มีไม่เป็นไรโอเคเราออกจากที่นี่กันครับเอ้าอะไรวะเมื่อกี้เผาไปแล้วไม่ใช่เหรอโอเคหลังครบผมเอาไปตั้งใกล้ปราสาทไฮรูชอบไปเก็บของอ๋อเออเขาท่านะ วาร์ปไปบ่อยๆใช่ไหมทีนี้เราจะออกจากปราสาทกันได้ยินเสียงเหมือนข้างข่าวจิ๊ด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 โอเคฮึบชิวมากก็นึกว่าจะยากอะก็ไม่ได้ยากมากกันสถานที่แห่งนี้มีลมให้ด้วยอ๋อแบบว่าเวลาเรามาจากข้างล่างไงก็ให้ลมมันพัดขึ้นมาอ๋อแบบนี้นี่เองโอเคเราลองไปแลกดูก่อนว่าเราพอจะได้เฟืองมาบ้างหรือยังครับนี่เข้ามาก็รู้แหละว่าข้างในเนี่ยมันมีศาลเจ้าอยู่อันนึงแต่ที่เรามาคือตั้งใจจะมาฟาร์มเฟืองมาฟาร์มเฟืองเพื่อไปทำชุดการ์เดียนนะนี่เราได้แค่มาแค่ส่วนหัวน่าจะได้ตัวแล้วนะรอบนี้โอเคได้ครับได้สุดยอดได้ตัวสวยเนี่ยขาดอีก15ชิ้นขาดอีก15ชิ้นชุดการ์เดียนแล้วก็หมวกการ์เดียนบ้าไลกาดโอเคเราไปดูที่เมืองเราครับมันจะมีขายอยู่ชิ้นหนึ่งอย่างน้อยก็ได้ชิ้นหนึ่งนะโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็กำลังรับชม The Legend of Zelda Breath of the Wild ครับใน Master Mode ตัวเองครับพยายามจะเก็บโคล็อกซีสให้ได้900อ่ะนะแม่งโคตรเยอะเลยเก็บไป223มันเองอ่ะชุดการ์เดียนยังกับปลอมตัวเป็นการ์เดียนมีโลกการ์เดียนมาด้วยอย่างเข้มเฮ้ยมันบ่อโอเคเราไปเอานี่ก่อนเดี๋ยวเราถ้า
ได้ส่วนขาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัพเป็นอัพชุดแล้วกันนะฝากแชร์ด้วยแล้วกันใครยังไม่ได้แชร์ก็ฝากช่วยผมแชร์หน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยแชร์ให้ได้5กลุ่มนะเดี๋ยวจะแจกทองพัง ไม่ใช่ไลฟ์ขายของโอเคไอเด็กคนนั้นมันขายหรือเปล่าวะร้านไหนวะลืมแล้วร้านนกหรือเปล่าอ่านี่ไงร้านนกมีขายอยู่มีขายกี่อันเอ่ยโอ้120บาท5อันเหรอ5อันเหรออันเดียวซื้อได้อันเดียวเองอ่ะเพราะนั้นเราต้องไปฟาร์มการ์เดียนอีก4ชิ้นทีนี้การ์เดียนรู้สึกว่าแถวนี้จะเยอะนะเออใช่แถวนี้น่าจะเยอะโอเคจำได้ว่าการ์เดียนแถวนี้เยอะเมืองเราไปทางซ้ายเคยไปยังครับเมืองเราหมายถึงเมืองไหนอะยังไปไม่ทั่วเลยอะเดี๋ยวเปิดแมปให้ดูว่าเราไปไหนกันมาบ้างแล้วนะจากการเล่นเซลดาไปนี่น่าจะ100ชั่วโมงแล้วมั้งเช็คดูหน่อยแล้วกันว่ากี่ชั่วโมงละอ่ะไหนดูซิว่ากี่ชั่วโมงละโปรไฟล์100พอดีเลย100ชั่วโมงนะกับเซลดาอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ต้องชุดการ์เดียนต้องครบครับซ้ายมีซากการ์เดียนเพียบอ๋อเหรอทางซ้ายแถวๆนี้ใช่ไหมนี่ไงขอเท่ๆขอเท่ๆสักดอกหนึ่งวิ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 ฮึอยู่กลางหัวพอดีเลยเอ้ยต้องงี้ดิตีไม่โดนวะเอ้าใช้แสงฟ้าได้ด้วยวะตายซะตายน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 ะเฮ้ยแล้วโล่จะสะท้อนกลับทำไมเล่าเปลืองบอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังตายนะอุ้ยได้มา3อันเลยทีเดียวมันก็มีการเด้งตัวนึงไม่ฟังบอกว่าตายตายตายยังจะเถียงอีกลูกหลงนะลูกหลงนะลูกหลงนะระวังนี่ไงแปะเฮ้ยมีธนูมาแจกว่ะมีธนูมาแจกเอามันยิงโดนพื้นดีกว่าไอ้โดนลงดินดิลงดินยิงลงดินเออไหนอ่ะหมดแล้วเหรออ๋อมันโดนโล่ต้องลองเปลี่ยนเป็นโล่ไม้ดิโอ้ไม่มีเลยเฮ้ยลำคาญแล้วเฮ้ยตรงนี้มีของอุ้ยอุ้ยปัดยังไงวะตายเลยมีของตรงนี้นะ
มื่อที่เราสร้างโดดไปทางซ้ายจะมีพื้นที่ที่มีแตกซากกระเดียดอ๋อเข้าใจเข้าใจเฮ้ยดาบอะไรทำไมดูโจมตีเยอะจังอันนี้เอาแล้วกันเราต้องใช้เฟืองทั้งหมด20อันนะแต่ตอนนี้เราเช็คก่อนว่าเรามีเท่าไหร่ละมี12ขาดทั้งหมด8ชิ้นก็ได้8ชิ้นไปด้วยตายยังเมื่อกี้มีการเดียนยิงเราอยู่2ตัวแถวนี้เป็นซากเหรอตัวนี้ตายยังยังไม่ตายตัวนี้ยังไม่ตายเฮ้ยผิดล้อใกล้ใกล้ใกล้อ่ะพอใจยังสวัสดีครับมาร์คไม่ได้ลองดูแม่นไหมล่ะถ้าแม่นก็ตายนะเฮ้ยไม่โดนเว้ยเด้งกลับตายเลยเว้ยเออว่ะโล่นี้โคตรดีเลยชอบสะบัดไม่เก่งไงเฮ้ยเสียงอะไรวะนู่นๆมีอีกตัวนึงพอดีเลยสมหน้าความคิดดีเว้ยรู้ไอเดียมากเฮ้ยกล้วยได้ตังค์ด้วยสวยรู้สึกว่าตรงเนินนี้จะมีเดินอยู่ตัวนึงนะเคยตายเพราะไอ้ตัวนี้ทีนึงมันเดินอยู่แล้วมันก็ฆ่าเรามันอยู่บนกลางเขานี้จำได้ไหนดูซิยังอยู่หรือเปล่าฉันมาร้างแค้นแกแล้วอยู่ไหนล่ะพ่อหนุ่มการเดียนสุดโฉดนายอยู่ไหนเนี่ยฉันมาตามล่านายแล้วอุ้ยจะไปถได้ข่าวว่าพวกนายนี่ซ่ากันเหรอฮะอุ้ยนั่นไงใกล้ละเอ้าเฮ้ยอะไรวะโล่แตกโล่ทะลุฮึบโอเคหวังว่าตัวนี้จะมีเฟืองให้นะได้เฟืองมา1ชิ้น
โอ้ได้มาอันเดียวเอง13เองขาดอีก7เลยโอ้นี่ซากเต็มหมดเลยมันใช้ได้นานแค่ไหนวะเนี่ยโลกาเดียนเราสะท้อนยับเลยนะตอนนี้นั่นอะไรอ๋อนั่นสันเจ้าเดี๋ยวเราลองไปตรงหมู่บ้านที่เดชาบอกแล้วกันหมู่บ้านเราใช่ไหมจะมีอยู่ไปตรงหมู่บ้านเราใช่ไหมหมู่บ้านเราทางซ้ายในหมู่บ้านเราวะหมู่บ้านเราน่าจะอยู่ข้างบนอ่ะหมู่บ้านเราทางซ้ายอ่ะแถวทุ่งนี้โอเคขึ้นนี้แล้วกันไปแถวทุ่งใช่ไหมแถวทุ่งน่าจะมีการ์เดียนให้ฟาร์มเยอะอ่ะโอเคเราไปดูกันตอนนี้เราต้องการเฟืองทั้งหมด20ครับเรามีอยู่แล้ว13แสดงว่าเราขาดแค่7ก็จะได้ส่วนขาของชุดการ์เดียนตอนนี้เรากำลังทำชุดการ์เดียนกันอยู่นะก็จะทำให้เราโดนการ์เดียนโจมตีเบาลงใช่ไหมลงเยอะไหมน่าจะเวิร์กทีนี้ก็ลุยดงการ์เดียนรู้สึกว่าในปราสาทการ์เดียนจะเยอะอุ่นหนาวในปราสาทการ์เดียนจะเยอะใช่ไหมเราใส่ชุดนี้ไปก็ชิลเลยดิใช่ไหมเฮ้ยใส่ชุดนี้หน่อยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยDark Link เอาชิบหายหนาวดีกว่าใส่ไม่ได้หนาวนั้นเราเท่ๆแล้วกันหนาวก็อ่ะส่วนขาตัวไหนแล้ววะนี่ตัวนี้อ่าโอเคนี้เราก็ไปที่ทุ่งด้านหลังไฟแล้ววะไปที่ทุ่งด้านหลังก็คือโอ้โหถูกทางไหมอ่ะถูกข้างล่างนี่การเดียนเยอะใช่ไหมไปดูกันว่าจะเยอะแค่ไหนโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้เต็มเลยเต็มเลยเยอะจริงด้วยโอเคมีเดินดุกๆอยู่3 2ตัวนะไอ้นี่ไม่ใช่ซากไอ้นี่ตัวเป็นเฮ้ยวุ้ยใจเย็นอย่าพึ่งปึ๊บโอ้จะซากเยอะจริงซากเต็มเลยนี่โชว์ปัดด้วยโชว์ปัดตายแตกเรียบร้อยได้เฟืองไหมได้เฟืองมาอันเดียวเองอ่ะโอ้ตรงนี้เฮ้ยเยอะจริงว่ะซากการเดียนเยอะจริงเพียบเลยนะตรงนั้นมีตัวเป็นๆอยู่หนึ่งตัวโอ้ยขอเฟืองหน่อยไม่การเดียนแถวนี้เยอะจังแสดงว่าต้องอันนี้ได้กันละยังก็ต้องมีหัวที่มันยังไม่ตายแน่มันไม่น่าจะมีแค่เต็มตัวนั้นหรอกทำให้หน้าหมดอีกมาไหนลองอันนี้ดิเฮ้ยไม่สนใจกันเลยเหรอไหนลองดิอู้เอายิงไม่ทันเกือบแล้วโอ้ยมีฟ้าช่วยไว้ฮึบเอาโล่แตกแล้วเฮ้ยโล่การ์เดียนแตกซะแล้วอ่ะได้เกียร์แล้วโล่การ์เดียนแตกแล้ว17ขาด3โอเคเราฟาร์มอีก3ชิ้นโอ้เสียดายว่ะโล่แตกแล้วหมดแล้วเพิ่งถามเองเมื่อกี้ว่าใช้ได้เท่าไหร่สรุปว่าหมดซะแล้วอ่ะขาด2นี่ตายยังตัวนี้ตายยังตัวนี้ตายยัง
อีก2ชิ้นเราก็จะได้ส่วนขาแล้วไม่หนาวนี่ไม่หนาวก็ใส่ชุดการ์เดียนต่อกำลังอินใส่หัวแล้วใส่นี้แล้วกันเท่ๆอะไรอ่ะอะไรกันนะไม่อยากตายหนีกลับบ้านไปน้องโอเคเราขาดอีกนิดนึงขาดอีก2อันเว้ยไม่มีเลยเหรอมีตัวเป็นๆอีกไหมไฮรูเฮิร์บเฮ้ยไฮเฮิร์บอ่ะมี 2-3 ตัวที่มีชีวิตจริงๆครับถ้าเข้าเมืองเราก่อนแล้วออกซ้ายจะมีคนแก่นั่งอยู่ไปรับเควสก่อนแล้วมาตีการ์เดียนจะจบเควสเลยครับอ๋อเหรอตรงไหนนะก่อนถ้าเข้าเมืองเราก่อนแล้วทางซ้ายจะมีคนแก่นั่งอยู่เข้าเมืองเราแล้วทางซ้ายจะมีคนแก่นั่งอยู่ใช่ไหมนั่นก็ไปทำเควสเลยดิเข้าเมืองเราวาร์ปไม่ได้วาร์ปไปเมืองไม่ได้ต้องขึ้นไปตรงนี้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวค่อยกระโดดมาตรงนี้ใหม่นะเราไปรับเควสก่อนไหนๆก็เดินอยู่แถวนี้แล้วจะได้จบเควสไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับ perfect dodge using more cooking secretมีทำอาหารแบบซีเครตด้วยเข้าเมืองไปคนแก่จะนั่งอยู่ทางซ้ายใช่ไหมดูสิลิงโคตรเท่เลยโคตรเท่โคตรของโคตรเท่ลิงนี่มันเสียอย่างเดียวนะเป็นใบ้มันเป็นใบ้ลิงอ่ะไม่พูดไม่จาเลยเข้าเมืองเราไปคนแก่ที่นั่งอยู่ทางซ้ายก็เป็นทุ่งการ์เดียนที่มันดีเหมือนกันนะคนนี้เหรอฉันแค่นักท่องเที่ยวงั้นเหรอนี่ผมเป็นคนสร้างเมืองแล้วยายไม่รู้เหรอยายมาอยู่เมืองผมเนี่ยบ้าปะเนี่ยผมไล่ออกเลยไหนคนแก่ที่นั่งอยู่ทางซ้ายหรือคนนี้นี่มันขวานะไม่ใช่นะไม่มีเควสให้ขึ้นเลยไม่ทันแล้วครับเควสคือคุยกับคนแก่ก่อนแล้วค่อยมาตีการ์เดียนครับงั้นเหรอนี่เราก็ไม่ได้ทำไซด์เควสต์อ่ะดิใช่ป่ะแล้วเราจะกลับมานี่คนนี้เปล่าคนนี้เปล่านี่เลยใช่เลยฮากี้ฉันคือนักท่องเที่ยว What's the deal นายต้องการอะไรจากฉันล่ะฉันจะถามว่าลุงใช่คนที่รับเควสต์การ์เดียนหรือเปล่าครับถ้าลุงใช่ก็ผมอยากจะจ่ายลุงสัก100เพื่อบอกผมเกี่ยวกับการ์เดียนเหล่านี้นะครับได้มา100อะไรวะจบเควสเลยปะเนี่ยเพราะเราจัดการการ์เดียนไปแล้ว2 them มาอ20อ้าวนี่ไงลุงบอกนายจัดการการเดียนแล้วก็ไม่บอกว่าอย่างนี้โอเคตอนนี้เราเนี่ยส่งเควสจบเลยเห็นไหมเพราะผมจัดการการเดียนเขาให้ไปจัดการในการเดียน2ตัวนั้นรอจันแดงค่อยมาตีใหม่นี่ไงผมส่งแล้วเรียบร้อยได้อยู่มันเหมือนแบบว่าเราจบเควสไปแล้วไงแล้วเรามารับเควสทีหลังเราก็ส่งเควสต่อได้เลยเออผมทำอย่างนี้หลายเควสละอ้าวจบเลย ใช่จบเลยมันจบแล้วแอนาคิน
ข้ามาตีการเดียนก่อนท่านคือเขาน่าจะบอกว่าให้เรามาตีการเดียนแหละใช่ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยผมตีมาแล้วเอ้าตีมาแล้วเหรอนั่นรับไป20รูปีเฮ้ยหินก้อนนี้ทำตัวมีพิรุธว่ะหินก้อนนี้เฮ้ยแม่งมี3หินเลยว่ะไม่ใช่ละไอเสานี้มีพิรุธไอหินก้อนนี้มันมีพิรุธนั่นไงโคล็อกซิสที่224เดี๋ยวเฮ้ยเราหาเฟืองอีกเฟืองอีกเนี่ยวะนี่มันอาหารเฟืองอีก2ชิ้นไม่หาไม่เจอวะเนี่ยอีก2ชิ้นเองเฟืองเฟืองจ้าเฟืองได้แต่โชคอะโชคอัพยาบ้าเนี่ยเฮ้ยโอ้สตาร์มีหน้าหมดเลยเฮ้ยเฟืองขอเฟืองขอแค่2ชิ้นเท่านั้นเฮ้ยบ้าแล้วไม่มีแต่น็อตตัวเนี้ยอารมณ์ไม่ดีอย่าหอนอารมณ์ไม่ดีอย่าหอนเสียงดังเฮ้ยจริงเหรอนายจะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมได้ไปแล้วหนึ่งอันขาดอีกอันเดียวขาดอีกอันเดียวเท่านั้นกาเดียนบางตัวจมน้ำใช้น้ำแข็งยกขึ้นมาจะมีของอยู่อ๋ออ้าวนี่ครบเลยโถ่ยหันไปมองแชทปุ๊บครบเลยเฮ้ยมีคนเดินมาว่ะนายเดินมาดงการเดียนแบบนี้นายไม่กลัวเหรอโอ้ฉันเดินแถวนี้บ่อยเอาว่างั้นเอ้านี่ไงนายไม่กลัวเหรอฮะหกล้มนี่ไงสะดุดโทษทีจบเลยตกใจไหมเพื่อนถามหน่อยนายเป็นใครโอ้นายช่วยชีวิตฉันไว้โปรดรับนี่ไปวิ่งให้เข้าปั้นวะโอเควันนี้เราคือจริงๆแล้วผมจะลองใช้แม่เหล็กเช็คเผื่อมีของก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรนะโอเคเราไปที่นี่ได้เลยเพราะว่าเราครบแล้วเราได้เฟืองครบแล้วแจวไปเลยครับตอนนี้เมื่อวานเราทำชุดเขาเรียกอะไรชุดไอ้นี่ไปแล้วชุดไออะไรวะชุดดาร์คลิงใช่ไหมชุดดาร์คลิงวันนี้เราทำชุดการ์เดียนอีกชุดหนึ่งพร้อมกับได้โล่ไฮเลียนชิลมาแถมไปที่เขาวงกตจบแล้วด้วยเออสุดยอดไปเลยโอเคตรงนี้ส่วนขาแจวโอเคครบแล้วทีนี้ซื้อโล่ติดตัวไปอันอุ้ยเฟืองหมดแล้ววะส่วนขาครบครับเฮ้ยครบชุดแล้ววะสุดยอดนี่ต้องเดินเท่ๆผมคือหน่วยพิทักษ์แล้วปล่อยผมยาวดูลิงก์ปล่อยผมยาวไว้นะโอ้โหมาเป็นหุ่นยนต์เลยผมคือหน่วยตรวจการพิเศษการเดียนคิงวันนี้เรากำลังเดินตรวจไทลูซึ่งตอนนี้เราไปอัพดูแล้วกันนะลองไปอัพชุดดูอัพได้ไหมเราไปอัพชุดดูแล้วกันนะว่าเรามีชุดอะไรที่พอจะอัพได้แล้วเพราะว่าเราเฮ้ยแต่เราใช้นี่แลกเอาหัวเอาอะไรชุดจากร้านมืดไปเยอะแล้วนะตลาดมืดอะไม่รู้ว่าเข้าตรงบ่อน้ำตรงนี้จะอัพอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าเศษชิ้นส่วนเราใช้ไปเยอะแล้วนะโอเคแม่การเดียนแมนวันนี้เราเป็นการเดียนแมนป่ะเราไปบ่อไปลองอัพชุดกันบ่อจ๋าฉันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำตัวมีพิรุธ
ต้นไม้มันตั้งแบบมีพิรุธต้นไม้มีพิรุธโอเคเข้าใจละเข้าใจใช่ใช่มันต้องแบบนั้นใช่มันต้องใช่มันต้องใช่แน่ๆมันต้องใช่นั่นไง225ไอ้ต้นไม้ต้นนี้เห็นป่ะบอกแล้วมันมีพิรุธมันทำตัวมีพิรุธไอ้โคล็อกซีสมานายมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคไปต่อโดดไปที่บ่อน้ำต่อครับเราจะลองมาอัพชุดดูว่าพอจะอัพชุดอะไรได้บ้างแล้วนางฟ้า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 เต็มเลยใส่ชุดสเตลก่อนจับนางฟ้าก่อนนางฟ้าเพียบเลยอุ้ยชุดเราเยอะมากเลยตอนเนี้ยใส่ไม่ไหวไม่ไหวแล้วนี่เต็มเลยเฮ้ยไปไหนล่ะเอ้าแม่งมุดเห็ดไปหายไปเลยเอ้าจับได้ตัวเดียวอะไรวะโอ้โหจับได้ตัวเดียวเองโอเคสวัสดีคุณนายฉันอยู่นี่นายมาอีกแล้วเหรอนายต้องการให้ฉันอัพชุดอะไรเหรอวันนี้ใช่ผมต้องการให้คุณผู้หญิงอัพชุดเอ้ยส่วนหัวอัพได้แล้ววะเอาหน่อยใส่ลงไปอัพหัวให้หน่อยเจ๊พี่ไม่เรียงชุดหน่อยแล้วครับ โอเคเราอัพชุด3ดาวครับมันสูงสุดแค่4ดาวใช่ไหมโอเคอัพต่อเจ๊อัพต่อเจ๊หูยชุดการ์เดียนอัพได้ว่ะชุดการ์เดียนอัพหูอัพสบายเลยแบบนี้หูยนี่ใช้เดมอนอัพด้วยว่ะอัพชุดการ์เดียนอ่ะ1ดาวโอ้โหกินบาดามหอมชื่นใจโอเคเฮ้ยน่าจะอัพชุดได้ยาวๆเนี่ย1ดาวเพราะเราเฟืองเราเยอะมากเลยนะโอเคอัพต่อเจ๊ส่วนหัวบ้างไอ้นี่ดีไหมที่เป็นเหมือนใบมะกอกอะโอเคอัพส่วนหัวอัพต่อลองดูซิว่าเราจะอัพอุ้ยออกกดผิดเราจะอัพได้ถึง4ดาวหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปกดผิดคีย์บอร์ดแล้วครับแอดคีย์บอร์ดแล้วเหรอบอร์ดม้าบอร์ดนี้บอร์ดทะเลทรายแล้วก็บอร์ดตรงบนเขา1 2 3 4บอร์ด4บอร์ดแล้วมันมีทั้งหมดกี่บอร์ดผมไปทะเลทรายมาแล้วบ่อนี้บ่อที่เป็นหน้าม้าแล้วก็ไอ้บ่อแรกเลยบ่อตรงคาเทโนะเอ้าอัพส่วนหัวแล้วก็อ๋อนี่ไงขาโอเคอัพขาส่งจูบนะกินลมหายใจสดชื่นโอเคอัพต่ออัพอีกอัพอีกยังไม่พออัพอีกไปส่งอะไรมาสไปเดอร์แมนโคตรมันคนไปดูอยากไปดูเหมือนกันแหละเนี่ยทีนี้เอ้าชุดการ์เดียนอัพไม่ได้แล้วเหรองั้นเราอัพชุดสเตลแล้วกันชุดสเตลดาวหนึ่งไปแล้วจุ๊บ2ดาวเอาไปนี่แน่2ดาว2ดาวอีกบ่อใกล้กับเสาเมืองของลิโตะเอาเหรอเออตรงนั้นยังไม่ได้ไปนะตรงนั้น
เป็นบ่ออัพชุดเหมือนกันไหมแสดงว่าตอนนี้ผมได้แค่4บ่อขาอัพขาสวัสดีคุณหนุ่ยวันนี้มาโคตรสายเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโชว์อะไรมีอะไรจะโชว์ให้ดูโอ้ยังอัพได้อยู่เฮ้ยอัพ3ดาวอ่ะชุดสเตลสามดาวแจมชุดจะใช้บ่อยแล้วผมอ่ะโอ้ยลิงถึงกันเหนื่อยเลยว่ะลิงบอกเหนื่อยใจอัพ4ดาวได้เลยไหมโอ้อัพได้สูงสุดแค่3ดาวแล้วตอนนี้โอเคชุดสเตลอัพจนเต็มครับจูบไม่นะไม่อ่าไปดูสไปเดอร์แมนมาอย่าเพิ่งสปอยนะเห็นเขาว่าดีมากอ่ะก็อยากไปดูเหมือนกันแหละโอเคตอนนี้เราอัพไปเหลือชุดอะไรอัพได้บ้างสร้อยแล้วก็อันนี้นะอันนี้ก็เอมเบอร์กับใช้สเก็ตดาวเหรอแล้วสเก็ตดาวโอเคชุดที่เราใช้หลักๆก็ครบแล้วนี่ดูอะไรจะให้ดูชุดนี้เพิ่งไปทำมาสดๆซิงๆใหม่ๆแจ่มๆยั่วๆนี่ชุดนี้ชุดการ์เดียนโคตรเท่บอกเลยน้ำตาจะไหลยังกับแบบหน่วยลบพิเศษอ่ะดูดิโอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้โหวีโคตรเท่เฮ้ยต้องเปลี่ยนเป็นนี่ด้วยเปลี่ยนนี่ก่อนเปลี่ยนนี่ก่อนให้มันเข้ากับชุดดับดำแล้วก็โล่นี่เฮ้ยโล่ดิไม่เข้าอ่ะนี่โอ้วิโคตรเท่โคตรเท่บอกเลยแล้วดูนี่เป็นไงได้โล่ไฮเลียนมาแล้วโล่ไฮเลียนชิลสุดยอดว่ะแจมมีแล้วอ้าวปะโถจะอวดสักหน่อยทีนี้เราอัพชุดอัพอะไรเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เราจะไปไหนกันนะผมก็ลืมไปแล้วตรงนี้มีการตายตายอ๋อเราตายตอนไอ้นี่นี่หว่าใช่ไหมที่โดนในตรงแถวปราสาทโอเคตรงนี้ใกล้จะ5ทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใกล้จะปิดสตรีมแล้วเพราะฉะนั้นผมขอไปลุยตรงนี้นิดนึงแล้วกันก่อนจะจบผมแค้นมันผมต้องจัดการมันให้ได้มันอยู่ตรงไหนแล้ววะจุดเริ่มเกมตรงไหนวะแถวนี้แหละใช่ป่าววะขึ้นหอนี่ก่อนแล้วกันอันนี้ใส่ชุดการ์เดียนมาแล้วอย่างเทพตังมี 2,900 ครับแล้วก็อัปเดตโคล็อกซิส225เม็ดกับ63สารเจ้านะครับเราเก็บสารเจ้าอีกสารหนึ่งเราก็เอาไปอัพสตามิน่าจนเต็มครบ3วงแล้วสตามิน่ามีแค่3วงนะตอนนี้เราเหลืออีกเสี้ยวเดียวนั้นเองก็จะครบแล้วอ่ะทีนี้เราจะไปที่ตรงนู่นตรงนู้นเอาอีกมีกันสายฟ้าเฮ้ยหมกนี้กันได้ป่ะวะลองดูดิหมกนี้กันได้ป่ะหมดนี้กันได้ไหมมันกันสายฟ้าได้ไหมต้องได้ดิเฮ้ยกูโกงก่อนข้าไม่ยอมตายหรอกฮึบ
ว้าวกลางอากาศแม่งเลยนี่คือเทคนิคเวลาตกจากที่สูงแล้วใกล้ตายเราจะอาสาเจ้าช่วยด้วยคอร์ซิตอีกคนละร้อยกว่าเม็ดเองครับสู้ๆนั่นสิชุดไทเกิลก็เหมือนกับชุดดาร์คลิงคือทำให้วิ่งได้เร็วตอนกลางคืนอ๋อเจ้าก็เหมือนกันถ้าอัพถึง3ดาวอ๋ออย่างนี้นี่เองเฮ้ยตรงนั้นมีของวะเฮ้ยไม่แต่เพราะชุดอ๋อไอ้พวกที่มันมีแค่ส่วนหัวนะใช่ไหมมันมีแค่ส่วนหัวแล้วเราก็จะใส่ชุดอะไรก็ดีดีถ้าดีแต่ตอนนี้ชุดเนี่ยเราแข็งแกร่งที่สุดแล้วตอนนี้ขายอยู่ไหนขาผมหายขาเป็นไงวะนี่ขายนี่โอลฟ้าจะผ่าอีกแล้วใส่นี่ก่อนโอเคโอ้โหเมื่อกี้เต็มข้อเลยแม่ก็คิดว่าจะนะก็คิดว่าจะช่วยได้นะนี่ตรงนี้ที่ผมจะมาใช่ตรงนี้พอดีเลยถึงเวลาล้างแค้นแกแล้วอยู่ไหนนั่นมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเฮ้ยแม่เอ้ยจะบินไม่ติดเพิ่มพลังโจมตีกินไก่ฮึบเฮ้ยโอ้โหแรงจังวะโคตรแรงเลยแสดงว่าไอ้ท่าหมุนๆเนี่ยเราอันตรายมากเลยลดความแรงไฟฟ้าไม่ได้กันสายฟ้ามั้งครับใช่ไม่เหมือนหมวกลิจูนะที่รักลิจูนี่ให้หมวกมาคุ้มโคตรฝนก็ตกนะบันเทิงซะเหลือเกินแม่มันตีแรงจังวะตัวนี้ฮึบไหนวะอุ้ยอะไรวะทำไมมันอะไรของเขาวะเตรียมความพร้อมก่อนดาบสีดำนี่แรงสุดละดาบดำไว้แล้วก็โล่ไฮเลียนชุดนี้ก็น่าจะเหมาะแต่ว่าเพิ่มนี่เพิ่มพลังโจมตีไว้2นาทีธนูเฮ้ยเมื่อกี้มันทำแหลกมันวะอ๋อมันกระเด็นเว้ยให้วิ่งวะอุ้ยดีออกมาก่อนเฮ้ยนั่งทำไมพี่ครับไปกดยองๆเฉยเลย
ไหนวะยาอยู่ไหนหมดวะของกินอยู่ไหนหมดวะเนี่ยเย็นเย็นโอ้เย่อะไรอ่ะท่านี้ชิวบอกเลยบินดิวะเฮ้ยกดบินไม่ติดอีกแล้วนี่ก็จะแตกแล้วฝนตกไปไม่โดนตายเลยป่ะล้างแค้นสำเร็จอุ้ยโจมตีโคตรแรงเลยเมื่อกี้ได้เออร์โบซ่าแล้วก็ฟ้าผ่าตรงมันพอดีเลยอ่ะโอ้โหเลยเป็นดาเมจแบบคูณแบบพอดีเลยเมื่อกี้มันจังหวะมันพอดีเลยฟ้าลงมันพอดีเลยเนี่ยดูดิโอ้โหเฮ้ยเสียงมันมีคนวาร์ปมาไม่ใช่นะโอ้ยตกอะไรกันนักหนาปะคุณหยุดสักทีสิครับโอ้สโลโมชั่นแบบสายฟ้าอย่างเท่อุ้ยเต็มเลยไอ้พวกนี้ฮึบเฮ้ยไม่ถึงว่ะจบมีของข้างในด้วยดวงดีดวงดีมากเลยเมื่อกี้จังหวะที่เราใช้เออร์โบซ่ากับฟ้าผ่ามาพอดีมันคูณ2พอดีเลยตายเลยอ่ะเมื่อกี้ไอ้ไลเนลอ่ะเฮ้ยเสียงไอ้นกนี่อีกอ่ะอ๋อใช่ตรงนี้มันมีเควสไอ้นี่อยู่อันนึงนี่เดี๋ยวนะเควสมอไซค์อ่ะมันก็เลยมีเสียงเพลงนี่ไงดิวเวอรี่ซองเฮ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่เออนี่ไงอยู่ใกล้ๆอันนึงหรือเปล่าเออนี่อยู่ตรงนี้อันนึงลองไปดูหน่อยไหมลองไปดูหน่อยแล้วกันว่ามันคืออะไรรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไอตัวไลเนลอะชิลแล้วอะสบายชิลๆ
ตั้งแต่มีเออร์โบซ่าเนี่ยชีวิตดีขึ้นเยอะเลยสู้กับไรเนลเลยซัดมันสองสายฟ้านี่ก็เกือบครึ่งหลอดแล้วนะโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาที่เควสนี้กันหนาวเหรอหนาวใส่ชุดกันหนาวกันไม่ต้องใส่ชุดกันหนาวก็ได้มั้งเรามีใส่แค่หมวกก็โอเคแล้วมั้งหมวกกันหนาวไม่หายเว้ยชุดกันหนาวก็ได้อ่ะโอ้ยชุดนี่ชุดบาบาเรียนนี่มันเพิ่มพลังโจมตีนี่ว่ะเฮ้ยน่าสนใจเอาไปอัพว่ะชุดกันหนาวแล้วหัวส่วนหัวอยู่ไหนเนี่ยขาไม่น่าซื้อไอ้หัวหมูมาซ้ำสองอันเลยเสียดายเหรียญโอเคจุดที่ต้องไปเควสอยู่ด้านหลังอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาไล่ทำกันเห็ดริมผาโอ้โหเขาวงกดอีกแล้วเลยอ๋อตรงนี้เข้าไปแล้วนี่หว่าฉันไม่แข็งหรอกนี่ไงฉันอัพชุดมาเรียบร้อยเฮ้ยทำไมมันไกลกว่าที่คิดวะนู่นสีส้มๆอยู่ตรงนู้นชุดบาบาเลียนมีในเขาวงกตทั้ง3ที่อ๋อเราได้ส่วนหัวมาแล้วนะส่วนตัวมาแล้วนะเหลือขาแสดงว่าไอ้ส่วนขาอีกที่นึงน่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะสิใช่มั้ยอ่ะนั้นพรุ่งนี้ก่อนเริ่มสตรีมนั้นสัปดาห์หน้าก่อนเริ่มสตรีมเดี๋ยวไปเอาชุดบาบาเลียนที่นี่กันดีกว่านี่เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้มันเค้าให้ทำอะไรรู้สึกว่าตัวเราจะแกร่งขึ้นเยอะเลยนะสุดๆว่ะสุดยอดโอ้โหแล้วตรงนี้นี่มันคลังสมบัตินี่ไม่ค่อยอยากเกลืออีโมฟอร์มใช้ดีฟันไม่เสียวโอเคเรามาดูแท่นนี้ครับ You call out is coming here คือตอนเนี้ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่เราเปิดแมปทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของแมปครับแล้วก็มาดูตามเสาว่าเราต้องไปที่ไหนบ้างเพราะว่าสัปดาห์ที่ได้ไอ้เสาพวกนี้มันผุดมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าแมปเรายังเปิดไม่ครบโอ้มันก็ชัดพอสมควรนี่แต่ตรงที่ตรงนกนี่มันไม่ชัดนะแต่ภาพนี้ชัดมากเลยนะเห็นชัดเลยนะว่ามันเป็นพื้นที่ตรงส่วนไหนทำไมเสาตรงนกมันดูไม่ชัดแบบนี้วะหนูสโตนโมนูเมนต์ไอ้นกนี่มันอยู่ไปทั่วเลยมันน่าสงสัยเว้ยเป็นที่ที่เราต้องไปครับเป็นจุดคือตามเสาเนี่ยเขาจะเหมือนแบบใบ้จุดไว้ว่าเราต้องไปตรงไหนต้องดูรูปที่แท่นนั่นไงพอดูแล้วเราก็อ๋อนี่เพลงของอูดเหรอไลนิ่งThe Hero Power Saw Glow ถ้าจะมีซับแบบนี้นะก็ทำไมไม่ร้องไปเลยนะให้แบบให้แชมเปี้ยนของสัตว์อสูรตัวนั้นร้องไปเลยแบบเป็นเหมือนภาพความหลังอะไรเงี้ยนะจะได้แบบเป็นเพลงไปด้วยเลยสั้นๆต้องคุยกับน้องลิจูครับแอดทำ
ำไมอ่ะคุยกับน้องลิจูเพื่อมันต้องไปใช่ป่ะไอ้แทนเนี้ยต้องไปหาลิจูด้วยใช่ไหมอ๋อตรงนี้เราอยู่ที่เกลูโดนี่ใช่ไหมเกลูโดทาวว้าขึ้นเควสมาแล้วเนี่ยเนี่ยมีจุดอ่ะเนี่ยเห็นป่ะนี่มันอยู่ตรงนี้เองนี่อยู่ตรงนี้เองนี่เออทำไมที่นี่ดูง่ายอ่ะเนี่ยอยู่ตรงสุดของเขาวงกตแล้วก็ลงมานิดนึงสุดของเขาวงกตสุดของเขาวงกตแล้วก็ลงมานิดนึงปีหินกลมๆข้างบนน่าจะอยู่นอกกำแพงของเขาวงกตปีหินกลมข้างบนเนี่ยแถวๆนี้แหละมันน่าจะอยู่ประมาณมันเห็นแบบเนี้ยเออมันเห็นแบบเนี้ยเนี่ยลงตามขอบมาปุ๊บก็จะเจอหินก้อนนึงเนี่ยกลมๆแบบนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละมีหินเสาแล้วก็กลมๆใช่ไหมมีหินสามเม็ดอยู่ตรงนั้นด้วยนี่ไงหินสามเม็ดเนี่ยแสดงว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือจุดที่เราต้องมาชัวชัวเนี่ยหิน3เม็ดแล้วก็มีหินตรงนี้อีกอันนึงใช่ผมว่าใช่มันไม่ใช่หิน3เม็ดนี่ว่ามันเป็นหัวกะโหลกนะอ่ะโอเคครับทีนี้เราพอจะรู้แล้วแหละว่าไอ้นี่ดูยากดูนี้อันนี้มีติดกับพื้นที่สีเขียวโอ้โหแล้วในนี้มันไม่สีเขียวให้ด้วยสิแต่อยู่ตามซอกมีน้ำด้วยซอกภูเขาอันนี้ดูยากเลยอันนี้ยากเลยแต่มันก็คงไม่ทิ้งแถวนี้มากหรอกตรงนี้ป่ะวะผมคิดว่านะเราต้องถ่ายรูปไว้ถ้าเราจะทำเควสตรงนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันครับกับการทำเควสมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเควสนี่คือเควสมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไล่ทำเควสมอเตอร์ไซค์นี่ให้หมดความยากของมันก็คือเราต้องหาจุดไอ้พวกนี้ให้เจอครับเพราะนั้นมันก็ยากพอสมควรนะว่าไอ้จุดพวกนี้มันคือตรงไหนตามเควสมันมีบอกไหมตามจุดที่เควสมันก็ไม่ได้มีบอกนะ one fight the sand two chest three champion อ๋อมันมีโซนของมันอยู่นี่ short the frame dragon horn short for target to winก็เหมือนจะไม่น่ายากเท่าไหร่นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันครับกับ Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองครับพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับกับผม Demon Cat นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมน้องเหมียวด้วยนะจ๊ะทุกคนไปแล้วครับผมเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมไปเลยครับ